ข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มกันที่เรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยนะครับหลังมีชายคนหนึ่งครับขี่จักรยานยนต์ไล่ช้างป่าเขาใหญ่ที่มันออกไปเดินอยู่ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ไปดูคลิปนี้ครับเก่งไอ้ นี่ไปกดดันมันทำไมเขาคือใครสีดอหนึ่งนะเนี่ยคุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกตั้งคำถามนะครับว่าชายในคลิปคือใครเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอาสาสมัครผลักดันช้างป่าหรือไม่ในคลิปเห็นได้ชัดนะครับว่าชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์ไล่ช้างป่าที่ออกมาบริเวณริมถนนเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปราจีนบุรีจนช้างป่าตกใจและวิ่งหนีครับสันนิษฐานกันนะครับว่าน่าจะเป็นชาวบ้านหรือคนที่สัญจรป่าผ่านนะครับหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่อุทยานหรืออาสาสมัครผลักดันช้างป่าถ้าไปขี่จักรยานยนต์ไล่ช้างแบบนั้นและไม่มีประสบการณ์เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูงมากครับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยนะครับว่าช้างป่าตัวที่ปรากฏในคลิปชื่อว่าเจ้าสีดอหนึ่งนะครับและกำลังอยู่ในช่วงตกมันด้วยคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจ้งเตือนนะครับว่าหากเจอช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครผลักดันช้างป่าได้ทันทีครับเพราะหากไม่มีประสบการณ์หรือไม่ผ่านการอบรมการผลักดันช้างแล้วไปเจอเหตุการณ์เหมือนในคลิปอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับเพราะปกติธรรมชาติของช้างป่าหากทำให้มันตกใจหรือสื่อสารไม่ถูกวิธีมันอาจจะวิ่งเข้ามาทำร้ายได้วิธีที่ดีที่สุดคือควรออกห่างแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และให้งดใช้แตรรถด้วยครับ